เพชรตาเสือจากบทประพันธ์ของสิทธาเชตวันตอนกรรมบุพเพปกติแล้วพรทิพย์ลูกสาวคนสวยของหลงจู้ชินนานทีปีหนถึงจะใส่บาตรแต่เธอชอบจะบริจาคเงินทองข้าวของอยู่เสมอเมื่อมีคนมาบอกบุญต่างๆเป็นต้นว่าสองกฐินสองผ้าป่าหรือสิ่งอุปโภคบริโภคไปช่วยเหลือคนยากจนเมื่อค่ำวานนี้เธอกลับจากเฝ้าไข้หลงจู้ชินผู้บิดาที่โรงพยาบาลเอกชนแห่งหนึ่งในกรุงเทพครั้นตอนดึกก็ได้นอนหลับฝันไม่ดีฝันไปว่าถูกพวกผู้กองจอพาลูกน้องเอาสุนัขฝรั่งฝูงใหญ่ไล่จับเธอในป่าตอนที่วิ่งหนีกระเซาะกระเซิงหลบเข้าไปในซอกเขาแห่งหนึ่งได้ถูกงูเหลือมใหญ่รัดเอาทำให้เธอหวาดกลัวสุดขีดคิดว่าต้องตายแน่งูเหลือมรัดร่างแน่นเข้ามาถึงคอพวกผู้กองจอแทนที่จะช่วยเหลือกลับตกมือโห่ร้องเยาะเย้ยชอบใจฝันถึงตรงนี้ก็สะดุ้งตกใจตื่นขึ้นเหงื่อแตกชุ่มไปทั้งตัวดังนั้นในเช้าวันนี้จึงได้คิดว่าควรจะได้ใส่บาตรทำบุญอุทิศส่งกุศลให้เจ้ากรรมนายเวรตามคติความเชื่อทั่วไปของชาวพุทธเพื่อความสบายใจของตัวเองด้วยเกรงภัยที่จะเกิดขึ้นอย่างใดอย่างหนึ่งเพราะชีวิตคนเราเอาแน่นอนไม่ได้เสียแล้วดูแต่เธอเองก็เคยถูกจับตัวไปเรียกฆ่าไทยและหลงจู้ชินผู้เป็นบิดาก็ถูกลอบสังหารบาดเจ็บสาหัสปกติจะมีพระจากวัดริมถนนใหญ่เข้ามาบิณฑบาตในหุบเขาเพชรตาเสือโดยนั่งรถสองแถวเล็กเข้ามาเพราะระยะทางไกลหลายกิโลเมตรส่วนพระอาจารย์ลุยนั้นเดินบิณฑบาตผ่านหน้าบ้านเสมอแต่ในเช้าวันนี้พระอาจารย์ลุยไม่ได้มาบิณฑบาตเนื่องจากนายธนาคารท่านหนึ่งในตลาดชลบุรีเอารถมารับไปฉันอาหารที่บ้านในงานวันเกิดพระภิกษุยอดจึงต้องเดินบิณฑบาตตามลำพังแต่ถึงพระอาจารย์ลุยจะมาพรทิพย์ก็จะไม่ใส่บาตรให้อยู่ดีจะใส่บาตรพระองค์อื่นที่ไม่ใช่คู่อริของเธอเท่านั้นพรทิพย์ยืนอยู่ที่ประตูหน้าบ้านหมอกเช้าอันเย็นเยือกลอยอ้อยอิงอยู่ทั่วไปคล้ายม่านควันจางๆถาดทองใส่ข้าวปลาอาหารสำหรับใส่บาตรวางอยู่บนโต๊ะพับได้แสงแดดเช้าแฉกแรกที่แทงผ่านยอดเขามาผ่านช่องว่างของยอดไม้และม่านหมอกดูสวยงามราวกับแดนสนธยาในความฝันพระภิกษุรูปหนึ่งกำลังเดินฝ่าม่านหมอกและแสงแดดเช้าแฉกแรกมาร่างของนักบวชสูงสง่ากว่าพระสงฆ์ทั่วไปเส้นผมที่งอกสั้นมีสีทองเป็นประกายแปลกตาจริยาลีลาเดินแช่มช้าสวยงามเต็มไปด้วยสำรวมพรทิพย์จ้องมองอย่างตื่นตะลึงความสง่างามเต็มไปด้วยราศีผ่องใสของท่านดูคล้ายเทพพยดาอารักษ์แปลงร่างเป็นพระลอยมาเหนือพื้นไม่ใช่เดินมาเหมือนมนุษย์พระคุณเจ้ารูปนี้คือพระภิกษุยอดอดีตนักบินนาวีกองทัพเรือสหรัฐนั่นเองพรทิพย์ใจเต้นระทึกเมื่อพระฝรั่งเดินใกล้เข้ามายิ่งพิจตูก็รู้สึกว่าท่านสวยเหลือเกินสวยเหมือนเทพบุตรกรีกผิวคล้ำล่ำสันสูงประมาณ6ฟุตผมจีวรเป็นปริมณฑลสีย้อมฝาดตามแบบพระธุดงค์หญิงสาวนึกในใจว่าพระฝรั่งที่เป็นพระธุดงค์ก็มีหรือนี่พระภิกษุยอดท่อสายตามองต่ำสำรวมเดินมาหยุดยืนรับบาตรผ่อนทิพย์บรรจงใส่บาตรด้วยความปิติปลาบปลื้มตื่นเต้นมือสั่นน้อยๆเห็นได้ชัดจนพระภิกษุยอดอดแปลกใจไม่ได้แต่ก็ไม่ได้เหลือบมองคนที่กำลังใส่บาตรท่านหลวงพ่อใหญ่หรือพระอาจารย์เฉยเจ้าสำนักวัดป่าของเจียมเคยพร่ำสอนไว้ว่ามองอะไรอย่าให้เกินสามก้าวอย่ามองคนที่เห็นว่าเขาสูงต่ำดำขาวสวยหรือขี้ริ้วขี้เรถ้าไปมองเข้าแล้วมันจะเกิดราคะกิเลสหรือรักชอบชังเกลียดไปตามอำนาจปรุงแต่งของจิตเจ้ามารยาหลอกลวง
เมื่อใส่บาตรแล้วพรทิพย์ก็นั่งย่อตัวลงประนมมือไหว้อย่างอ่อนช้อยด้วยความชื่นชมเลื่อมใสริมฝีปากเต็นระริกใครจะเอ่ยถามว่าท่านกลางกลดบำเพ็ญภาวนาอยู่ที่ไหนแต่ไม่กล้าถามเพราะประมาอย่างมากประกอบกับได้สติว่าเราเป็นสีกาไม่ควรชวนพระสงฆ์องค์เจ้าพูดคุยสองต่อสองพระยอดเดินจากไปไกลแล้วหญิงสาวยังยืนตะลึงมองตามด้วยใจเลื่อนลอยลืมตัวริมฝีปากคลี่ยิ้มนิดๆใบหน้าแดงสั้นสดใสอิ่มเอิบเป็นสุขทันใดนั้นก็มีเสียงแกรมไอของใครคนหนึ่งดังขึ้นข้างๆจึงเหลียวไปมองก็ต้องอุทานออกมาอุ๊ยตายมาเงียบๆตกใจหมดนึกว่าใครท้องเผือกไปไหนมาแต่เช้าเชียวมนุษย์หน้าผีร่างอัปลักษ์ยิ้มกว้างโชว์ฟันซี่โตโตเหมือนจอบเสียมแทนที่จะตอบตรงๆมันกลับมีลูกเล่นพูดว่าสนเหรอสนใจพระฝรั่งเหรอใบหน้าสวยแดงอยู่แล้วพลันแดงก่ำไปหมดที่ท้องเผือกทะลึ่งพูดเหน็บแทงใจดำอย่างจังเบ้อเร่อจึงค้อนให้พลางสะบัดปลายเรือนผมที่ย้อยลงมาปรกหน้าด้วยลีลาอันเก๋ไก๋จับใจนักเคยเห็นพระฝรั่งพระแขกลังกาก็แต่รูปภาพในหนังสือเพิ่งจะได้มีบุญวาสนาได้เห็นตัวจริงของพระฝรั่งแล้วก็ได้ใส่บาตรท่านในวันนี้แหละฉันปลาบลื้มจนขนลุกขนพองไปหมดเชียวจ้าคำพูดและสีหน้าสีตาของหญิงสาวแสดงออกบอกความในใจทำให้ทองเผือกมีความพอใจมากพอใจในแง่ที่ลูกสาวเจ้าพ่อเริ่มหันมารู้จักทำบุญตักบาตรไม่ใช่ว่าเอาแต่กอบโกยผลประโยชน์และเข็นฆ่าล้างผลาญชาวบ้านเป็นว่าเล่นหลวงพ่อยอดเป็นพระธุดงค์ที่น่าเลื่อมใสมากครับทองเผือกบอกหญิงสาวพลังยกมือสาธุท่วมหัวมองตามหลังท่านไปด้วยความเคารพเลื่อมใสยิ่งนักเพราะเป็นสิ่งหายากที่จะมีฝรั่งมาบวชเป็นพระในพุทธศาสนาอย่างหลวงพ่อยอดพรทิพย์เบิกตาโตจ้องหน้าทองเผือกนี่รู้จักท่านด้วยหรือมนุษย์หน้าผีหุ่นอสุรกายยืดอกอย่างภาคภูมิวันแรกที่หลวงพ่อยอดเดินทุดงเข้ามาในหุบเขานี้ผมนี่แหละเป็นคนพาท่านไปพบหลวงพ่อลุยตอนนี้หลวงพ่อยอดอยู่กับหลวงพ่อลุยได้หลายวันแล้วทองเผือกนี่สำคัญทีเดียวมีอะไรแปลกๆตอนนี้ก็พาพระฝรั่งมาอยู่หุบเขาเพชรตาเสือท่านชื่อยอดหรือจ๊ะพรทิพย์ว่าเสียงฉอดๆอย่างยิ้มแย้มชมเชยทำเอาคนอาภัพรูปร่างยิ้มแก้มแทบแตกถือโอกาสคุยโอเสียเลยท่านชื่ออาจารย์ยอดธรรมทโรครับบวชได้หาพรรษาแล้วเดินทุดงมาจากวัดป่าของเจียมจังหวัดอุบลราชธานีก่อนบวชท่านเป็นนายเรืออากาศเอกนักบินนาวีกองทัพเรือสหรัฐอเมริกาท่านบินไปทิ้งระเบิดท่าเรือให้ฟองเวียดนามเหนือหลายครั้งเห็นคนตายนับพันเรือแพไฟไหม้ล่มจมตึกรามท่าเรือไม่พินาศอย่างใหญ่หลวงทำให้ท่านรู้สึกเศร้าสลดสังเวชใจอย่างแรงพอตกกลางคืนนอนหลับไปก็ฝันร้ายเห็นวิญญาณพวกที่ถูกระเบิดตายนับร้อยนับพันมาหลอกหลอนท่านแทบทุกคืนท่านจะเป็นโรคประสาทตายเลยลาออกจากทหารมาบวชเป็นพระในพุทธศาสนาเพื่ออุทิศส่วนกุศลไปให้พวกวิญญาณเหล่านั้นนับว่าหลวงพ่อยอดท่านมีใจเมตตากรุณาสูงเยี่ยมจริงๆสาธุหญิงสาวได้ทราบประวัติชีวิตของพระภิกษุฝรั่งรูปงามแล้วก็ตื่นเต้นซาบซึ้งใจเป็นอย่างยิ่งซักถามต่อไปอย่างสนใจท่านพักอยู่ในถ้ำกับหลวงพ่อลุยใช่ไหมจ๊ะเปล่าท่านไปบำเพ็ญภาวนาอยู่ที่อื่นครับที่ไหนล่ะท่านขึ้นไปอยู่บนยอดเขาผีดุโน่นแน่อยู่ใกล้ๆต้นหม่อนพองกินคนที่ชาวบ้านหวาดกลัวกันนักหนาไงล่ะตายแล้วท่านไปอยู่ได้ยังไงบนโน้นเสือชุมจะตายเสือโคร่งตัวใหญ่ๆทั้งนั้นท่านอยู่คนเดียวได้ยังไงหลวงพ่อยอดท่านเก่งครับท่านอยู่ของท่านได้ไม่เห็นเป็นอะไรท่านเก่งยังไงเสือถึงไม่กัดท่านผมถามหลวงพ่อลุยดูแล้วหลวงพ่อลุยบอกว่าพระธุดงค์ที่ชอบบำเพ็ญภาวนาอยู่ตามป่าตามภูเขาท่านมีจิตใจเมตตาอ่อนโยน
มีความรักความเมตตาสงสารสัตว์ป่าทุกชนิดเหมือนรักลูกรักหลานอย่างนั้นแหละทีนี้เมื่อพระธุดงค์มีจิตใจเมตตากรุณามากๆกระแสจิตใจของท่านก็ไปกระทบจิตใจสัตว์ป่ามีเสือเป็นต้นทำให้เสือและสัตว์ป่าทั้งหลายมีความรักตอบตามสัญชาตญาณจึงไม่กล้าทำอันตรายแม้ทองเผือกนี่รู้ดีไปเสียทั้งนั้นต้องตั้งให้เป็นครูหรือปราชญ์ประจำหมู่บ้านในหุบเขานี้เสียแล้วคุณพรทิพย์นึกยังไงถึงได้เสียบาทวันนี้ครับทองเผือกเปลี่ยนเรื่องเพราะชักจะรับประทานลูกยอของคุณเธอคนสวยมากไปแล้วพรทิพย์หัวเราะเสียงสดใสเมื่อคืนฝันไม่ดีเลยเสียบาทในเช้าวันนี้เพื่อจะได้สบายใจจ้าสาธุทองเผือกยกมือท่วมหัวผมขออนุโมทนาด้วยที่คุณพรทิพย์ใช้วิธีทำบุญใส่บาตรแก้ปัญหาชีวิตจิตใจทำบุญแล้วสบายใจจริงๆครับดูอย่างผมนี่แหละวันๆมีแต่ความสุขสบายใจเพราะเอาธรรมะของพระพุทธเจ้าอาบรสจิตใจฮันแน่นี่แปลว่าสำเร็จโสดาบันแล้วใช่ไหมจ๊ะหญิงสาวพูดยาวพลังหัวเราะสดชื่นร่าเริงรู้สึกสบายใจที่ได้คุยกับคนรูปร่างหน้าตาอัปลักษณ์แต่จิตใจสะอาดบริสุทธิ์แถมยังมีฝีไม้ลายมือในการต่อสู้อันยอดเยี่ยมเฉลียวฉลาดเหมือนผีสางเทวดาอยู่ใกล้คนคนนี้แล้วหญิงสาวรู้สึกอบอุ่นและปลอดภัยบอกไม่ถูกทองเผือกยิ้มเขินๆรีบปฏิเสธพลวันยังหรอกครับผมเป็นแค่ลูกศิษย์พระเท่านั้นวันรุ่งขึ้นพรทิพย์ตื่นแต่เช้าเตรียมใส่บาตรอีกเพราะอยากจะทำบุญกับพระฝรั่งรูปหล่อเมื่อคืนนี้เก็บเอาท่านไปฝันเสียมากมายเป็นความฝันอันอ่อนหวานละเมียดละไมทำให้ความสุขอิ่มเอิบใจอย่างลึกซึ้งดื่มดำมหัศจรรย์ยิ่งนักตื่นขึ้นแล้วความฝันนั้นยังเจิดจ้าอยู่ในมโนคติอย่างจำชัดราวกับเป็นเรื่องจริงจังเช้าวันนี้พระอาจารย์ลุยไม่ได้มาบิณฑบาตด้วยอีกเหตุพระหกล้มเท้าแปลงตอนลงจากถ้ำทำให้เดินไม่ถนัดต้องใช้ว่านไพลและใบพลับพลึงลนไฟประคบอันนี้เป็นวิบากกรรมเก่าตามมาทันและยังเกี่ยวเนื่องไปถึงพระภิกษุยอดด้วยวิบากกรรมนี้เป็นเรื่องของพลังลึกลับสลับซับซ้อนซ่อนเงื่อนที่มหัศจรรย์ครอบโลกครอบจักรวาลเปรียบประดุจลูกศรนับไม่ถ้วนปลิวว่อนอยู่ในท้องฟ้าคอยพุ่งเสียบแทงสรรพสัตว์และก็ไม่มีสรรพสัตว์ใดจะสามารถหลบหนีไปได้พ้นเรื่องของกรรมที่ส่งผลให้แก่สรรพสัตว์นี้พระอาจารย์ลุยเคยเล่าให้พรานจ้อยฟังว่าจิตวิญญาณดวงแรกหรือปฏิสนธิจิตที่เกิดขึ้นในเอกภพเป็นอนุภาคที่เกิดขึ้นเองเป็นเองเป็นธาตุรู้ตามธรรมชาติด้วยส่วนผสมของมวลธาตุทุกชนิดที่กลั่นกรองแล้วกลั่นกรองอีกนับเป็นเวลายาวนานหลายอสงไขยมหากัปแสนกันจนกลายเป็นจิตวิญญาณดวงแรกที่อุบัติขึ้นการกำเนิดขึ้นของจิตวิญญาณนี้พิเศษพิสดารสลับซับซ้อนยิ่งกว่าการกำเนิดของพระอาทิตย์พระจันทร์และดวงดาวต่างๆในเอกภพจิตวิญญาณดวงแรกที่เกิดขึ้นนี้เป็นธาตุรู้ก็จริงแต่ยังประกอบด้วยอวิชชาคือยังรู้ไม่หมดสิ้นถึงแม้จะเป็นจิตวิญญาณอันบริสุทธิ์ผุดผ่องประพัสสอนก็จริงแต่ส่วนของอวิชชานั้นก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งเป็นนามธรรมที่แผ่อิทธิพลอยู่รอบดวงจิตวิญญาณคล้ายเงาลึกลับที่มองไม่เห็นการเวลานับอสงไขยแสนโกฏิมหากัปขณะที่ดวงจิตวิญญาณมีการพัฒนาศักยภาพมาตามลำดับอวิชชาก็พัฒนาศักยภาพเป็นเงาลึกลับตามตัวเช่นเดียวกันและในช่วงตอนนี้แหละที่อวิชชาได้กำชัยชนะไว้ได้ในที่สุดและเกิดสังสารวัฏขึ้นคือเกิดมีสัตว์บุคคลตัวตนขึ้นโดยสมมติสัจจะดวงจิตวิญญาณที่มีอวิชชาครอบงำนี้เป็นอนุภาคที่เล็กละเอียดที่สุดยิ่งกว่าปรมาณูหลายเท่ามีลักษณะคล้ายเมล็ดในของลูกลำไยมองดูด้วยตาเปล่าไม่เห็นส่องด้วยกล้องจุลทรรศน์ก็ไม่เห็นภายในดวงจิตวิญญาณมีดวงธาตุรู้ขนาดเล็กอยู่ข้างในหลายดวงมีระบบการทำงานสลับซับซ้อนคล้ายๆปรมาณูแต่พิสดารมากกว่าภายในระบบของจิตวิญญาณมีการรับกระแสคลื่นเข้าและส่งกระแสคลื่นออกอยู่ตลอดเวลาด้วยความเร็วสูงสุดเหนือคลื่นทุกชนิดในเอกภพ
กระแสคลื่นจิตวิญญาณสามารถทะลุผ่านวัตถุทุกสิ่งทุกอย่างได้หมดสิ้นไม่มีอะไรจะขวางกั้นเอาไว้ได้กระแสคลื่นที่ส่งและรับนี้เป็นลักษณะคลื่นแสงสว่างกระพริบถี่ยิบกระแสคลื่นแสงสว่างของจิตวิญญาณส่องถึงไหนก็สามารถเห็นแจ้งที่นั่นหมดสิ้นดังนั้นจึงไม่แปลกอะไรที่พระอริยะเจ้าและฤาษีโยคีสามารถรวมจิตเป็นเอกะเข้าถึงจตุทฌานและอรูปฌานเกิดญาณภิญญามีทิพยจักษุญาณเห็นอะไรๆได้หมดก็เพราะถอนจิตสงบในฌานนี้ได้พุ่งแสงสว่างของจิตกวาดไปส่องดูดุจผู้คุมในเรือนจำใช้โคมไฟบนหอคอยกวาดดูสภาพนักโทษในคุกยามกลางคืนป้องกันนักโทษแหกคุกนั่นแลการกระพริบสั่นสะเทือนของกระแสคลื่นจิตวิญญาณในด้านรับเข้าก็คือการบันทึกพฤติกรรมต่างๆของการกระทำทางกายทางวาจาและทางใจนึกคิดโดยบันทึกลงไว้หมดสิ้นเหมือนถ่ายลงเทปวิดีโอในขณะที่ระบบกลไกภายในจิตวิญญาณบันทึกพฤติกรรมต่างๆลงไว้ในดวงจิตวิญญาณกลไกอีกระบบก็ส่งกระแสคลื่นออกมาเป็นคลื่นบวกและคลื่นลบคลื่นบวกและคลื่นลบนี้เป็นระบบการให้โทษและให้คุณกับเจ้าของสังขารร่างกายหรือรูปนามขันธ์ 5การให้โทษและให้คุณของกระแสคลื่นจิตวิญญาณที่ส่งออกมานี้แหละเราเรียกกันว่ากฎแห่งกรรมหรือวิบากกรรมพระอาจารย์ลุยเท้าแพลงเดินไม่สะดวกไปบิณฑบาตไม่ได้และพระภิกษุยอดต้องไปบิณฑบาตรูปเดียวเผชิญกับวัวเขาอ่อนก็เนื่องจากกฎแห่งกรรมที่เคยทำไว้ในปางก่อนนั่นเองพระภิกษุยอดเดินเข้ามารับบิณฑบาตด้วยอาการสำรวมสายตาทอดมองต่ำเหมือนเมื่อวานนี้ไม่มองว่าพรทิพย์เป็นคนแก่ชราหรือว่าเป็นสาวเพียงแต่รู้ว่าเป็นผู้หญิงโดยสังเกตจากการมองเห็นชายกระโปรงยาวเท่านั้นสูงต่ำดำขาวสวยหรือไม่สวยไม่รู้พรทิพย์ประจงตักข้าวใส่บาตรอย่างแช่มช้อยแล้วก็นั่งย่อเข่าลงต่ำประนมมือไหว้พระภิกษุยอดปิดฝาบาตรขยับจะพละจากพลันก็ต้องหยุดชะงักเมื่อได้ยินเสียงจำนัญจาหวานวิเวกดังขึ้นนิมนต์ก่อนเจ้าข้าจำเป็นเสียแล้วที่จะต้องเงยหน้าขึ้นมองเพื่อสงเคราะห์ผู้ประสงค์จะพูดธุระด้วยโดยบอกตัวเองในใจว่าถ้าจำเป็นต้องพูดด้วยกับสีกาก็จะพูดให้น้อยที่สุดด้วยการประหยัดคำพูดสำรวมอย่างยิ่งแต่แล้วก็ต้องตะลึงสถานวาบเข้าไปในใจเมื่อประสบพบพักอันงามและดวงตาของหญิงสาวที่แวววาวดุจประกายดาวบนท้องฟ้าจิตเจตสิกบอกว่าผู้หญิงสาวคนนี้รูปร่างหน้าตาสวยเหลือเกินพรทิพย์โปรยยิ้มอย่างหวานเยิ้มกล่าวเสียงไพเราะพรุ่งนี้เช้าดิฉันจะถวายสังฆทานขอนิมนต์หลวงพี่มารับด้วยเจ้าข้าคุณเธอเล่นเรียกหลวงพี่เข้าไปนั่นทำให้พระภิกษุยอดรู้สึกชอบกลเพราะยังไม่สันทัดแตกฉานในภาษาไทยอึกอักอยู่ครู่จึงหลบสายตาหวานเยิ้มนั้นอย่างใจคอไม่สู้จะดีตอบไปอย่างระมัดระวังการถวายสังฆทานต้องมีพระสงฆ์ตั้งแต่สี่รูปขึ้นไปอาตมาโคจรบิณฑบาตมารูปเดียวถ้ารับก็ไม่ใช่สังฆทานของสงฆ์แต่หญิงสาวไม่ยอมแพ้กล่าวอย่างอ่อนหวานถ้าอย่างนั้นหลวงพี่รับไว้เป็นในนามของสงฆ์ทั้งหมดก็ได้นี่เจ้าคะพระภิกษุยอดอมยิ้มนึกขันตอบว่าเออาตมาไม่เคยรับสังฆทานแบบนี้อาตมาเป็นพระธุดงค์กรรมฐานอยู่แต่ลำพังรูปเดียวที่อยู่ใกล้กันก็มีแต่ท่านพระอาจารย์ลุยเท่านั้นหญิงสาวโต้ตอบด้วยไหวพริบหลวงพี่ก็รับในนามของหลวงพี่กับพระอาจารย์ลุยก็ได้นี่เจ้าคะพระภิกษุนมอดีตนักบินทิ้งระเบิดแห่งกองทัพเรือสหรัฐนิ่งอึ้งอยู่ชั่วขณะถ้าปฏิเสธไปศรัทธาผู้นี้ก็จะเสียกำลังใจจึงตอบฉันเมตตากรุณาพรุ่งนี้อาตมาจะมารับพรทิพย์ดีใจจนสุดปลื้มรู้สึกในอกคล้ายมีฝูงแมลงผู้พึ่งนับร้อยนับพันบินว่อนไต่ตอมบุพชาติช่างเป็นวันที่เจิดจ้าอบอุ่นแจ่มใสมีความสุขนี่กระไรบินทบาทโคจรไปจนสุดปลายตรอกบ้านไร่ในหุบเขาก็กลับไปฉันข้าวพร้อมกันกับพระอาจารย์ลุยที่ศาลาโรงธรรม
ไม่ได้บอกให้พระอาจารย์ลุยทราบเรื่องสีกาสาวสวยจะถวายสังฆทานในวันพรุ่งนี้แต่อย่างใดเช้าวันนี้มีศรัทธาญาติโยมมาทำบุญหลายคนนอกจากคนเฒ่าคนแก่แล้วก็มีหนุ่มสาว 4-5 คนพวกหนุ่มสาวนี้มาเพื่อหวังจะขอของดีเอาไว้ป้องกันตัวและโชคลาภฉันเข้าเสร็จแล้วยถาสัพพีก็มีการสนทนาธรรมกับญาติโยมเหมือนวันก่อนญาติโยมผู้เฒ่าหัวขาวคนหนึ่งชื่อพ่อเฒ่าอึ่งนุ่งขาวห่มขาวถือศีล8ปฏิบัติธรรมอยู่ในบ้านมา20กว่าปีแล้วได้ถามปัญหาที่แกข้องใจผู้ที่ใช้สติปัญญาอย่างเดียวพิจารณาอัตธรรมจนเกิดสมาธิเข้าถึงปฐมฌานมีไหมครับพระอาจารย์ลุยกล่าวตอบฉันเมตตามีสี่โยมแต่ต้องเป็นผู้ได้สร้างสมบุพพวาสนาบารมีทางธรรมมามากในปางก่อนเพราะผู้มีสติปัญญาเข้าใจในอัตธรรมได้อย่างซาบซึ้งสมาธิฌานย่อมเกิดขึ้นได้ง่ายเพราะธรรมดาของจิตเป็นธรรมชาติที่ดิ้นรนกวัดแกว่งรักษาได้ยากห้ามได้ยากแต่ผู้มีสติปัญญาแหลมคมย่อมทำจิตใจให้ตรงได้เหมือนช่างทำลูกศรดัดลูกศรให้ตรงคนเราถ้ามีสติปัญญาเข้าใจทราบซึ้งเห็นแจ้งในพุทธธรรมสมาธิขั้นอัปปนาสมาธิตั้งแต่ปฐมฌานจนถึงจตุตถฌานก็จะเกิดได้ไม่ยากคำว่าทราบซึ้งรู้แจ้งในสภาวะธรรมนี้เกิดจากการฟังธรรมก็ได้เกิดจากการอ่านหนังสือธรรมะก็ได้แต่จะต้องเป็นธรรมะที่ดึงดูดจิตใจอย่างดื่มด่ำลึกซึ้งจริงๆสมาธิฌานจึงจะเกิดขึ้นพระบาลีว่าดังนี้สมาหิโตภิกขเวยถาภูตังปชานาติภิกษุทั้งหลายผู้มีจิตตั้งมั่นย่อมรู้แจ้งตามความเป็นจริงหมายความว่าขณะที่เราฟังธรรมหรืออ่านหนังสือธรรมะด้วยความตั้งใจอย่างดูดดื่มจริงๆสมาธิจะเกิดขึ้นโดยอัตโนมัติผู้ที่ได้เพียงปฐมฌานก็สามารถจะเจริญวิปัสสนาจนบรรลุมรรคผลเป็นพระอรหันต์ได้เหมือนกันปฐมฌานเป็นอัปปนาสมาธิแล้วใช่ไหมครับพ่อเฒ่าอึ่งประนมมือถามพระอาจารย์ลุยตอบยิ้มแย้มตั้งแต่ปฐมฌานขึ้นไปถึงจตุตถฌานเป็นอัปปนาสมาธิและเป็นสัมมาสมาธิผู้ได้เพียงปฐมฌานแล้วเจริญวิปัสสนาจนสามารถเป็นพระอรหันต์มีหลักฐานกล่าวไว้ชัดเจนในพระไตรปิฎกเล่ม23หน้า439ซึ่งเป็นภาษิตของท่านพระสารีบุตรได้กล่าวไว้ท่านพระสารีบุตรกล่าวดังนี้ข้อที่ว่าเราย่อมกล่าวซึ่งความสิ้นไปแห่งอาสวะเพราะอาศัยปฐมฌานนี้เราอาศัยอะไรกล่าวภิกษุทั้งหลายภิกษุในศาสนาที่สงัดจากกามทั้งหลายสงัดจากอกุศลธรรมทั้งหลายเข้าถึงปฐมฌานซึ่งมีวิตกวิจารปีติสุขอันเกิดจากความสงัดนั้นอยู่ธรรมเหล่าใดอันมีอยู่ในปฐมฌานนั้นคือรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเธอย่อมพิจารณาเห็นธรรมเหล่านั้นโดยเป็นของไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาเป็นของเปล่าเธอยังจิตให้ตั้งอยู่ด้วยธรรมเหล่านั้นครั้นยังจิตให้ตั้งอยู่ด้วยธรรมเหล่านั้นแล้วเธอย่อมน้อมจิตไปในอมตะธาตุว่านี่สงบจริงหนอนี่ประณีตจริงหนอที่นี่เองเป็นที่สงบแห่งสังขารทั้งปวงเป็นที่สละคืนซึ่งอุปธิทั้งปวงเป็นที่สิ้นตัณหาเป็นที่คลายกิเลสเป็นที่ดับสนิทคือนิพพานภิกษุผู้ตั้งมั่นอยู่ในธรรมนั้นย่อมถึงความสิ้นไปแห่งอาสวะถ้ายังไม่ถึงความสิ้นไปแห่งอาสวะเพราะยังติดอยู่ในธรรมนั้นยังเพลิดเพลินอยู่ในธรรมนั้นแต่เพราะสังโยชน์5เบื้องต่ำหมดไปสิ้นเธอย่อมไปเกิดเป็นโอปปาติกะในพรหมสุทธาวาสจะปรินิพพานในโลกนั้นไม่กลับมาอีกสาธุผมเข้าใจแล้วครับหลวงพ่อพ่อเฒ่าอึ่งยกมือขึ้นเหนือกล่าวด้วยความปีติในธรรมพระอาจารย์ลุยกล่าวต่อไปอย่างยิ้มแย้มแจ่มใสว่าเรื่องของการปฏิบัติธรรมนี้มีแปลกๆอยู่ในโยมในพระไตรปิฎกกล่าวไว้อย่างท่านสันตติมหามาตเมาเหล้างำเหงือกหัวทิ่มหัวตำไม่เอาไหนจะนอนกลิ้งเหมือนหมู
แต่พอท่านสั่งจากเมาเหล้าได้ฟังธรรมจากพระพุทธเจ้าครั้งเดียวท่านสันตติมหามาตย์ก็สำเร็จเป็นพระอรหันต์ทันทีในเดียวนั้นสามารถเหาะได้ทั้งที่ไม่เคยฝึกฝนสมาธิฌานมาก่อนและวิปัสสนาเป็นยังไงก็ไม่รู้เรื่องอย่างนี้เป็นเพราะบุญบารมีที่สร้างไว้มากในชาติก่อนใช่ไหมครับถูกแล้วโยมผมได้ฟังพระเทศออกอากาศทางวิทยุว่าสมัยนี้พระอรหันต์ไม่มีเป็นความจริงแค่ไหนครับพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าเป็นอากาลิโกคือไม่จำกัดการเวลาสามารถให้ผลได้ทุกยุคสมัยพระพุทธองค์ทรงตรัสไว้ว่าอิเมเจสุภัทธะภิกขุสัมมาวิหะเรยุงอสุญโญโลโกอรหันเตสิอัสสะสุภัทธะแปลว่าถ้าหากภิกษุเหล่านี้จะพึงอยู่โดยชอบโลกก็จะไม่ว่างจากพระอรหันต์ทั้งหลายก็แปลว่าสมัยปัจจุบันนี้มีพระอรหันต์อยู่ใช่ไหมครับพระอรหันต์จะมีอยู่ตลอดไปจนถึงสิ้นพุทธกาล 5,000 ปีโน่นเลยโยมแต่ทว่าจะมีพระอรหันต์จำนวนน้อยลงจนหาไม่พบเพราะพระอรหันต์จำนวนน้อยเหล่านั้นพวกท่านไม่ยอมแสดงตัวให้ประชาชนรู้จักเพราะโดยธรรมดาพระอรหันต์ท่านไม่บอกใครเป็นอันขาดว่าท่านเป็นพระอรหันต์สุขวิปัสสโกหมายถึงอะไรกันแน่ครับสุขะแปลว่าแห้งสุขวิปัสสโกแปลว่าผู้เห็นแจ้งสภาวะธรรมอย่างแห้งแล้งผู้เห็นแจ้งสภาวะธรรมอย่างแห้งแล้งคือเห็นแจ้งด้วยสติปัญญาไม่ได้ฌานเป็นบาดฐานข้อนี้อาตมาไม่เห็นด้วยเลยจริงๆอาตมาเห็นว่าสุขวิปัสสโกคือผู้สำเร็จเป็นพระอรหันต์ด้วยปัญญาหรือปัญญาวิมุตติท่านไม่ได้อภิญญาเท่านั้นแต่ท่านต้องได้ฌานแน่ๆอย่างน้อยต้องได้ปฐมฌานเพียงแต่ว่าท่านแสดงอิทธิปาฏิหาริย์ไม่ได้ผมยังสงสัยครับผู้ปฏิบัติธรรมในเมื่อนิวรณ์5ยังไม่สงบจะบรรลุธรรมไม่ได้ผู้สามารถระงับนิวรณ์5ได้ก็ต้องได้ปฐมฌานแล้วมิใช่หรือโยมมีหลักอยู่ว่าผู้ที่จะบรรลุมรรคผลนิพพานได้จะต้องมีมรรค8บริบูรณ์โดยเฉพาะมรรคข้อสัมมาสมาธินั้นพระพุทธเจ้าทรงอธิบายไว้อย่างชัดเจนว่าได้แก่จตุทัชฌานจากหลักฐานที่ปรากฏในคัมภีร์ส่วนมากเข้าใจกันว่าการเป็นพระอริยบุคคลในแบบสุขวิปัสสโกนั้นง่ายกว่าแบบเจโตวิมุตติที่ได้วิชชา3ได้อภิญญา6ได้จตุปฏิสัมภิทัปปโตการเป็นพระอริยบุคคลสุขวิปัสสโกเป็นแบบที่แพร่หลายมากในครั้งพุทธกาลผู้ที่สำเร็จโดยวิธีนี้มีมากกว่าวิธีอื่นนักปฏิบัติธรรมส่วนมากในปัจจุบันก็นิยมปฏิบัติแบบสุขวิปัสสโกมากกว่าวิธีอื่นเพราะเห็นว่าการฝึกสมาธิให้ได้ฌานสมาบัติเสียก่อนแล้วจึงเจริญวิปัสสนานั้นเป็นสิ่งที่ทำได้ยากสำหรับในปัจจุบันฉะนั้นจึงไม่ค่อยนิยมฝึกสมาธิกันอย่างจริงจังบางคนก็พูดว่าสมาธิไม่จำเป็นต้องฝึกก่อนให้ลงมือปฏิบัติวิปัสสนาล้วนๆไปเลยเมื่อวิปัสสนาดีแล้วสมาธิก็เกิดขึ้นเองอันนี้เป็นไปได้เฉพาะบางคนที่มีบุพวาสนาบารมีสร้างสมมามากเรียกว่าวิธีใช้ปัญญาอบรมสมาธิคัมภีร์อภิธรรมขัดแย้งกับคัมภีร์วินัยปิฎกและสุตันตปิฎกเรื่องเกี่ยวกับพระอรหันต์สุขวิปัสสโกทางอภิธรรมกล่าวว่าพระอรหันต์สุขวิปัสสโกไม่ได้ฌานแต่ทางวินัยปิฎกและสุตันตปิฎกได้ยืนยันว่าถ้าไม่ได้ฌานแล้วจะเป็นพระอรหันต์ไม่ได้เมื่อพระคัมภีร์สำคัญยิ่งใหญ่มาขัดแย้งกันอย่างนี้อาตมาก็อยากจะวินิจฉัยว่าหลักการของการบรรลุมรรคผลเป็นพระอรหันต์นั้นจะต้องประกอบไปด้วยมรรค8โพชฌงค์7และวิปัสสนาญาณ9สาธุผมพอจะเข้าใจบ้างแล้วพอเท่าอึ่งยกมือขึ้นสาธุการผมปฏิบัติธรรมกรรมฐานด้วยตัวเองมาหลายปีไม่มีครูบาอาจารย์หรือกัลยาณมิตรคอยแนะนำชี้ช่องทางเลย
เหมือนเดินทางไกลบุกป่าฝ่าดงไม่มีพรานชำนาญทางช่วยนำทางเมื่อได้พบท่านอาจารย์ในวันนี้นับเป็นบุญญาลาภได้รับความสว่างไสวในปัญหาธรรมะที่เคยขัดข้องสงสัยพระอาจารย์ลุยกล่าวแย้มยิ้มคัมภีร์วิมุตติมรรคของพระอรหันต์อุปติสสะได้กล่าวไว้เหมือนกันว่าบุคคลใดต้องการเจริญภาวนาให้ได้ผลต้องเข้าหาท่านผู้รู้ที่จะเป็นกัลยาณมิตรคอยให้คำแนะนำตักเตือนนั่นแหละจึงจะสามารถรอดพ้นอันตรายนานัปปการการปฏิบัติได้อย่างถูกวิธีการปฏิบัติทำกรรมฐานไปตามลำพังคนเดียวก็เหมือนช้างที่ไม่มีควานถือขอสับช่วยบังคับให้ถูกทางเดินสู่จุดหมายแล้วท่านก็กล่าวอ้างถึงพระสูตรที่แสดงถึงเมขยภิกษุผู้มีความเสื่อมให้พ่อเท่าอึ่งสดับฟังมีใจความดังนี้สมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคเจ้าเสด็จจาริกไปในแคว้นมคธเสด็จถึงชันตุคามมีพระเมขยเถระแต่ผู้เดียวติดตามครั้นในเวลาเช้าพระเมขยได้ถือบาตรและจีวรเที่ยวบิณฑบาตในละแวกบ้านชันตุคามหลังจากบิณฑบาตแล้วพระเมขยเถระได้มุ่งหน้าไปยังแม่น้ำกิมิลาละซึ่งแถบนั้นเป็นทุ่งราบมีชื่อว่าตำบลมะม่วงหวานพระเมขยเถระรู้สึกพอใจในสถานที่คิดว่าตรงนี้น่าจะเป็นที่รื่นรมเหมาะแก่การบำเพ็ญเพียรจึงได้ไปขอโอกาสต่อพระพุทธองค์เพื่อบำเพ็ญเพียรพระพุทธองค์ได้ตรัสว่าขณะนี้เราอยู่คนเดียวเธอจงรอให้มีภิกษุอื่นอุปถากเราก่อนเธอจึงไปบำเพ็ญเพียรแต่พระเมขยเถระไม่เชื่อฟังได้ทูลขอโอกาสอีก 2-3 ครั้งพระพุทธองค์ก็ไม่ทรงอนุญาตพระเมขยเถระจึงกราบทูลว่าพระพุทธองค์เป็นผู้หลุดพ้นแล้วส่วนข้าพระองค์ยังมีงานที่จะต้องทำต้องบำเพ็ญเพียรอีกมากโปรดให้โอกาสแก่ข้าพระองค์เถิดพระพุทธองค์จึงตรัสว่าถ้าเธอมีเจตนากล้าแข็งเช่นนั้นเราอนุญาตจงไปเถอะพระเมขยเถระจึงมุ่งไปยังสถานที่นั้นบำเพ็ญอยู่ใต้ต้นไม้ใกล้ฝั่งแม่น้ำกิมิลาละแต่ปรากฏว่าขณะเจริญภาวนาอยู่นั้นได้เกิดอารมณ์ประกอบไปด้วยราคะโทสะและหวาดกลัวภัยอันตรายในท่ามกลางความเปล่าเปลี่ยววิเวกวังเวงพระเมขยเถระจึงเดินทางกลับไปกราบทูลให้พระพุทธเจ้าทรงทราบพระพุทธองค์จึงตรัสว่าดูก่อนเมขยะจิตของเธอยังกระด้างอยู่ถ้าเธอประสงค์จะให้ควรแก่การงานเธอจงฝึกเจริญฌานเสียก่อนแต่ก่อนอื่นเธอต้องมีกัลยาณมิตรคอยแนะนำตักเตือนการปฏิบัติให้ถูกทางนี่คือการฝึกเจริญภาวนาเบื้องต้นพ่อเท่าอึ่งยกมือสาธุการผมสว่างไสวแล้วแสดงว่าสมาธิฌานมีความสำคัญมากๆผมปฏิบัติวิปัสสนาล้วนๆไม่ได้ทำสมาธิช่วยเลยโยมเข้าใจผิดพระอาจารย์ลุยขัดขึ้นถึงแม้โยมจะเจริญวิปัสสนาอย่างเดียวแบบปัญญาวิมุตติก็ตามถึงยังไงก็ต้องมีสมาธิร่วมด้วยโดยอัตโนมัติอยู่วันยังค่ำคือเวลาที่โยมใช้สติปัญญาพิจารณาธรรมเป็นวิปัสสนาเพื่อกำจัดทำลายกิเลสนั้นจิตของโยมจะแน่วนิ่งมากไม่มีอารมณ์อื่นเข้ามารบกวนเจ้าตัวอารมณ์แน่วนิ่งไม่มีอะไรรบกวนนี้แหละมันเป็นตัวสมาธิหรือสมถะอยู่ในตัวเองอยู่แล้วโดยโยมอาจจะลืมคิดไปก็ได้สาธุผมเข้าใจแล้วการเจริญวิปัสสนาจนเกิดปัญญาเห็นรูปนามเกิดขึ้นแตกดับไปติดต่อกันนั้นจะต้องไม่เป็นการตั้งใจเห็นอย่างขมักขม้นทางที่ถูกเราจะเห็นเองโดยที่รูปนามเกิดเองแตกดับเองเราเพียงแต่ดูไปเฉยๆถ้าถูกทางแล้วรูปนามที่เกิดดับนั้นจะแสดงอาการเกิดดับละเอียดสุขุมยิ่งขึ้นยิ่งขึ้นดุจร่อนแป้งเรื่องรูปน้ำเกิดดับนี้ผมได้ยินได้ฟังนักวิปัสสนาหรือวิปัสสนาจารย์พูดกันมาทั้งปีทั้งชาติ
แต่ไม่เคยเห็นคนไหนอธิบายให้เข้าใจได้เลยว่าอาการเกิดดับที่ถูกต้องแท้จริงนั้นเป็นอย่างไรที่อ้างถึงในตำราคัมภีร์ก็อ้างแบบลอกตำราฟังไม่รู้เรื่องเลยแสดงว่าผู้พูดนั้นไม่มีประสบการณ์ด้านปฏิบัติไม่ได้ผ่านญาณอย่างแท้จริงโยมอย่าได้มีโทสะเลยการกล่าวถึงครูบาอาจารย์ท่านผู้รู้หลักนักปราชญ์ในพระพุทธศาสนาทั้งหลายจะต้องพึงกล่าวถึงด้วยความเคารพนอบน้อมอย่าด่วนวู่วามตำหนิล่วงเกินจะเป็นบาปเปล่าพระอาจารย์ลุยเตือนสติด้วยวาจานุ่มนวลฉันเมตตาทำให้พ่อเท่าอึ่งได้สติรู้สึกละอายแก่ใจจึงก้มกราบกล่าวขอขมาโทษที่ตนได้จับจ้วงพูดล่วงเกินด้วยความโง่เขลาพระอาจารย์ลุยกล่าวว่าพระพุทธเจ้าตรัสสรรเสริญว่าผู้ได้เห็นโทษของตนที่ได้ทำผิดคิดผิดแล้วสำนึกได้ตั้งใจสำรวมไม่ทำเช่นนั้นอีกต่อไปผู้นั้นจะมีแต่ความเจริญในธรรมวินัยของพระอริยะพ่อเท่าอึ่งขนลุกด้วยความปลื้มใจก้มกราบอีกด้วยความเลื่อมใสซาบซึ้งและตอนนี้เองที่พระภิกษุยอดนั่งสดับฟังเงียบๆได้ประนมมือเอ่ยถามขึ้นบ้างเรื่องถวายสังฆทานนี้ผมรู้สึกว่าญาติโยมชาวบ้านชอบทำกันมากจะไม่เป็นเรื่องของความงมงายหรือครับพระอาจารย์ลุยยิ้มน้อยๆถามว่าอะไรทำให้ท่านคิดอย่างนั้นผมเห็นว่าภิกษุสงฆ์ในธรรมวินัยนี้มีเพียงอาหารบิณฑบาตและเครื่องดื่มค่อนข้างน้อยก็พอแล้วในการที่จะประพฤติปฏิบัติอยู่ในเพศพรหมจรรย์เจริญความเพียรไม่นอนในยามต้นและยามสุดท้ายเป็นผู้มีสติปัญญาสำรวมระวังเกี่ยวกับความต้องการบริโภคอาหารด้วยความสันโดษดุจบุคคลกินยารักษาโรคมีความปรารถนาที่จะบรรลุมรรคผลโดยอาศัยประโยชน์จากการลดอาหารให้น้อยลงกว่าธรรมดาเปรียบประดุจบุรุษเดินทางในทะเลทรายอันทุรกันดารที่จำใจต้องกินเนื้อบุตรของตนที่ตายไปแล้วเพราะความอดอยากหิวโหยการที่ญาติโยมชาวบ้านใส่บาตรที่หน้าบ้านหรือตามข้างถนนหนทางถ้าใส่ไม่จำเพาะเจาะจงพระภิกษุองค์ใดคือใส่ไปเรื่อยๆไม่เลือกที่รักมักที่ชังก็ถือว่าเป็นการถวายสังฆทานอยู่แล้วฟังที่ท่านพูดผมเข้าใจว่าท่านหมายถึงญาติโยมนิมนต์พระไปรับสังฆทานที่บ้านหรือที่ทำงานถูกแล้วครับผมคิดว่าเพียงใส่บาตรก็พอไม่จำเป็นต้องถวายสังฆทานอีกก็ได้บุญกุศลทางจิตใจแล้วท่านคิดอย่างนั้นออกจะคับแคบไปการบิณฑบาตในบางวันหรือหลายวันก็ไม่แน่นักว่าพระจะได้ข้าวได้อาหารพอเพียงเพราะชีวิตในเพศสมณะอยู่ด้วยการอาศัยอาหารจากชาวบ้านจึงมีปรากฏอยู่เสมอว่าพระต้องอดๆอยากๆบิณฑบาตไม่ได้อะไรขบฉันเลยการถวายสังฆทานก็เพื่อช่วยพระสงฆ์ให้มีชีวิตสืบพระศาสนาต่อไปให้ยืนนานถ้าอดอยากมากๆเข้าพระอาจจะสึกกันหมดก็ได้การถวายสังฆทานจึงมีประโยชน์อย่างนี้ไม่เกี่ยวกับความมักน้อยหรือมักมากสังฆทานหมายถึงการถวายแก่พระภิกษุสงฆ์ตั้งแต่สี่รูปขึ้นไปตามพระวินัยเรียกว่าคณะสงฆ์ถ้าถวายต่ำลงมาตั้งแต่1ถึง3เรียกว่าเป็นปาติบุคคลิกทานไม่ใช่สังฆทานการถวายสังฆทานนี้มีอานิสงส์มากแต่ต้องทำเงียบๆอย่าให้มีจิตกังวลเรื่องโน้นเรื่องนี้ถ้าจัดสังฆทานเป็นงานใหญ่ที่วัดหรือที่บ้านบางครั้งอาจมีเรื่องกังวลทำให้หงุดหงิดขุ่นใจได้เป็นต้นว่าบริวารจัดข้าวของล่าช้าหรือจัดบกพร่องไม่ถูกใจถ้าจิตใจขุ่นมัวเสียแล้วอานิสงส์ที่ได้รับก็มีน้อยการถวายสังฆทานด้วยความเลื่อมใสจริงๆพระพุทธเจ้าตรัสว่ามีอานิสงส์กว้างไกลใหญ่หลวงจะไปเกิดในชาติใดก็ไม่ทุกยากแม้จะไปเกิดอีกนับอสงไขยชาติแสนมหากัปจนกระทั่งได้บวชเรียนบรรลุมรรคผลเป็นพระอรหันต์เข้าสู่ปรินิพพานไปแล้วอานิสงส์ของสังฆทานนั้นก็ยังอยู่ไม่หมดไปนับเป็นเรื่องลี้ลับมหัศจรรย์ยิ่งนักพระพุทธเจ้าทรงกล่าวว่า
แม้แต่กระแสพระพุทธญาณของพระองค์ก็ยังตามไม่เห็นผลที่สุดของอานิสงส์ของการถวายสังฆทานพระภิกษุยอดยกมือขึ้นสาธุการแสดงว่ายอมรับในคำอธิบายของพระอาจารย์ลุยเป็นที่พอใจแล้วแต่แล้วก็ต้องสะดุ้งเฮือกเมื่อพระอาจารย์ลุยพูดยิ้มว่าพรุ่งนี้ถ้ามีคนเขาจะถวายสังฆทานกับท่านเป็นปาติบุคคลิกทานซึ่งเป็นทานโดยเฉพาะท่านจงรับไว้เถิดแต่ก่อนที่จะไปรับในวันพรุ่งนี้ผมอยากจะแนะนำให้ท่านเข้าสมาธิในคืนนี้ให้เต็มที่เหตุเพราะว่าเมื่อจิตของท่านปราศจากนิวรณ์ 5เข้าถึงฌานสมาบัติแล้วจิตย่อมบริสุทธิ์เป็นประภัสสรเมื่อออกจากสมาธิฌานแล้วไปรับสังฆทานจะทำให้โยมที่ถวายสังฆทานและปาติบุคลิกทานได้อานิสงส์มากเต็มบริบูรณ์พระภิกษุยอดหน้าแดงกำไปหมดนั่งกระยองเท้าก้มลงกราบแล้วกล่าวอายๆท่านอาจารย์รู้อีกแล้วพระอาจารย์ลุยกล่าวแย้มยิ้มว่าพวกเราเป็นพระธุดงค์อยู่ในธรรมวินัยมีความประพฤติที่ดีงามมีความกลัวแม้แต่ความผิดเล็กน้อยมีสติปัญญาเข้าถึงฌานสมาบัติโดยสัมมาปฏิบัติแต่ไม่ใช่มายากรหรือเดรัจฉีนอกศาสนาย่อมสามารถจะรู้อะไรอะไรได้บ้างตามสมควรท่านอาจารย์มีอะไรจะแนะนำผมบ้างพระภิกษุยอดถามเสียงสะทกสะท้านด้วยความยำเกรงยิ่งนักพระอาจารย์ลุยตอบยิ้มว่าวัวเขาอ่อนขวิดแล้วเจ็บหนักท่านพึงสังวรระวังเถิดพระภิกษุยอดสะท้านวาบเข้าถึงขั้วหัวใจพูดอะไรไม่ออกพลันก็นึกถึงคำตักเตือนพร่ำสอนของหลวงพ่อใหญ่หรือหลวงปู่เฉยที่เคยเตือนเป็นครั้งสุดท้ายก่อนจอกธุดงว่าพระธุดงเมื่อเข้าไปบิณฑบาตในละแวกบ้านจงทอดสายตาลงต่ำในระยะชั่วแอกหรือประมาณ2เมตรสำรวมท่าทางให้สงบเสงี่ยมเรียบร้อยมีสง่าให้เป็นที่เคารพของชาวบ้านอย่ามองยานพาหนะใดๆอย่ามองดูชายหญิงที่กำลังสนุกร่าเริงอย่ามองเฉลียงของอาคารก่อสร้างที่สวยงามวิจิตรพิสดารตลอดจนร้านค้าสองฝากทางไม่สายหน้ามองขึ้นลงในสี่ทิศอย่าพูดกับชายหญิงก่อนถ้าจำเป็นต้องพูดเพราะชายหญิงเอ่ยขึ้นก่อนพึงพูดอย่างประหยัดถ้อยคำให้น้อยที่สุดอย่าพูดให้ผัวพันขณะพูดอย่ามองดูหน้าหากจำเป็นต้องมองก็ให้รีบหลบสายตาลงต่ำโดยเร็วและหาทางพละจากไปอย่างละมุนละม่อมอย่าให้เขาเสียศรัทธาเมื่อได้อาหารบิณฑบาตพอแก่การขบฉันแล้วพึงรีบกลับเข้าสู่ป่าสงัดอย่าอ้อยอิงอยู่ในชุมชนหมู่บ้านเพราะจิตใจของพระธุดงค์จะสัมผัสกับกามารมณ์ทั้ง5อาจเผลอไผลไปด้วยความปรารถนาสิ่งที่เพลิดเพลินของชาวบ้านดีไม่ดีอาจถูกรบกวนด้วยการขอเลขหวยหรือขอเวทมนต์คาถาเลขของขลังสิ่งเหล่านี้นับเป็นอุปสรรคกีดขวางคุณงามความดีของอริยมรรคพระธุดงค์ผู้ปรารถนาไม่คล่องอยู่ในโลกิยวิสัยมีความต้องการจะได้รับประโยชน์จากความวิเวกของป่าชัดพึงหาทางหลีกเร้นจากหมู่คณะหรือชุมชนหนาแน่นอย่าชักช้าจงบังคับตนให้เป็นคนพูดน้อยและเร่งรีบเจริญกรรมฐานอย่างเนิบช้าหรือรีบอย่างช้าช้าสม่ำเสมอนี่คือปวงกัลยาณชนได้ปฏิบัติกันมาแล้ว